สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องไร้สาระที่คุณไม่เคยคิดอยากรู้แต่เสือกอยากเล่นและยังคงอยากทำเป็นกันเรื่องไหนที่ใครว่าไร้สาระผมจะนำมาเสนอทุกเรื่องสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมพี่เชและเชฟเชริโอกับช่องเชริโอซัตครีเอชั่นวันนี้ผมจะมาสอนพวกคุณนะครับกับทูทอเรียลสอนลงม็อดเกม Grand Theft Auto V หรือ GTA 5นะครับในส่วนของม็อดโซ V นั่นเองนะครับตอนนี้ภาพยนตร์Thor Ragnarok กำลังมาในโรงภาพยนตร์เลยนะครับกระแสต้านไม่อยู่จริงๆทางผู้พัฒนานะครับในเว็บไซต์ gta5.com นะครับเขาได้พัฒนาในส่วนของสคริปติ้ง Thor Mod มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะไม่ใช่เพลเยอร์เป็ดเดินตียิงโง่ๆแน่นอนนะครับเราจะสามารถใช้คอนโยเนียนะครับแล้วก็พลังสายฟ้าของเทพเจ้า Thor ได้นะครับส่วนวันนี้ฉบับเร่งรีบครับมันจะมีวิธีการลงยังไงนะครับผมได้ลงและเทสเล่นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงพร้อมๆกันและเทสมอดแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเล่นคร่าวๆไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นที่เราจะไปลงมอดกันนะครับอันนี้เรียนแจ้งให้ทราบก่อนเลยนะครับตอนนี้ช่องพี่เชนะครับหรือ Chef Cherios นะครับ Tutorial สอนลงมอดเกม GTA ต่างๆนะครับตอนนี้ผมกำลังมีบ้านหลังที่2นะครับนั่นก็คือที่ไหนเป็นไปไม่ได้ครับนอกจาก Twitch TV นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามตัวผมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับผมนะครับได้ที่บ้านหลังที่2ก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ www.twitch.tv/chef_cherios นะครับเข้าไปกด follow หรือถ้าใครมีงบนะครับสามารถกด subscribe เพื่อที่จะรับสิทธิพิเศษนะครับในการเข้าถึงม็อดที่เสียเงินทุกม็อดนะครับแล้วก็จะได้เล่นม็อดที่ผมจะทำการสตรีมมิ่งสดก่อนใครเพื่อนด้วยนะครับและสิทธิพิเศษมากมายพร้อมทั้งรับของพรีเมียมจากทาง Cherios at Play Channel ก็เรียนเชิญกันได้ที่ Twitch TV นะครับโอเคเรามาดูวิธีการลงม็อดกันเลยครับโอเคครับคุณจะลงม็อดเกม GTA 5ได้นะครับอันดับแรกครับคุณจะต้องมีตัวเกมก่อนนะครับอันนี้ผมจะสอนจากตัวเกมแท้จากในสตรีมนะครับหลังจากนั้นนะครับพอพวกคุณมีตัวเกมสาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ที่ผมจะทิ้งไว้ในลิงก์ใต้วิดีโอนะครับนะเข้าไปนี้เลยนะครับ for script นะครับหลังจากนั้นเข้าไปกดดาวน์โหลดปุ่มนี้ได้เลยครับกดดาวน์โหลดโป๊ะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับนะมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับนี่ชื่อจะเป็นรหัสตามนี้เลยนะครับและด้านในจะมีทั้งหมด3โฟลเดอร์นะครับกับอีก1ไฟล์ readme installation นะครับให้พวกคุณไปที่โฟลเดอร์ script ครับและเลือกไฟล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโฟลเดอร์สคริปต์นะครับไปเปิด directory ที่พวกคุณลงเกมนะครับซึ่งตรงนี้ผมลงไว้ที่ dih นะครับ steam library 2 steam app common grand theft auto v เข้าไปในส่วนของโฟลเดอร์สคริปต์นะครับหลังจากนั้นไปที่ไฟล์ zip ที่ดาวน์โหลดมานะครับเลือกไฟล์ทั้ง4ตัวที่ได้ทำดีที่ได้ให้บอกให้เลือกไว้สักครู่นี้นะครับลากเข้ามาใส่โฟลเดอร์สคริปต์ใน directory ที่พวกคุณลงเกมนะครับปึ๊บของผมลงไว้แล้วนะครับมันเลยถามว่าต้องการจำลงทับไหมนะครับอันนี้ผมตอบ yes ติ๊กถูกและตอบ yes เพื่อให้มันวางซ้อนทับกันไปให้หมดนะครับหลังจากนั้นครับผมให้แบ็กกลับมานะครับก็จะเจอไฟล์จะเจอโฟลเดอร์ที่2นะครับที่ชื่อว่า Yonia by JD Hassan นะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปด้านในจะมีไฟล์โมเดลแล้วก็เทกเจอร์ที่เป็นคอน Yonia อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับผมอันนี้พักไว้ก่อนนะครับไปเปิดโปรแกรม OpenIV ขึ้นมานะครับถ้าใครยังลง OpenIV ไม่เป็นนะครับไปค้นหาวิดีโอเก่าๆใน channel ของผมไว้ได้นะครับวิธีการลง OpenIV มันจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเวอร์ชันกับฟีเจอร์ของ OpenIV แต่ทั้งมวลไม่ได้ต่างกันนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถทิ้งข้อสงสัยของคุณไว้ที่แฟนเพจ Play Cherios ได้นะครับมาถึงให้กด edit mode นะครับแล้วตอบ yes นะครับหลังจากนั้นครับผมให้ไปที่folder update นะครับx64 นะครับ dlc pack นะครับแล้วก็ patch day 3 ng นะครับ folder นี้ patch day 3 ng นะครับตามนี้ถ้าใครดูไม่ชัดให้ดูใน magnify นะครับ double click เข้าไปนะครับ double click เข้าไปที่ dlc.rpf นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมได้ทำการก๊อปไว้ใน mods folder เป็นที่เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ลงแล้วเกมเสียเราสามารถลบ mods folder นี้ทิ้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องการโดยที่ไม่ต้องลบเกมแล้วลงใหม่นะครับผมก็จะไปเปิดใน mods folder นะครับหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าจาก mods folder หรือตัวหลักก็ตามนะครับให้คุณเข้าไปที่ folder x64 อีกครั้งหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วเข้าไปที่ folder model นะครับ cd image นะครับแล้วก็ weapon.rpf นะครับแล้วลากไฟล์ hammer 2ตัวที่อยู่ในไฟล์ zip นี้นะครับเข้ามาใส่โปรแกรม OpenIV นะครับเท่านี้เป็นอาเซตสับเรียบร้อยในส่วนของการลงสคริปติ้งของ mod
4นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปลงในส่วนของ Script Communicator 1.0 นะครับนั่นก็คือมันจะเป็นในส่วนของสคริปต์ในการทำในการเปิดคำสั่งของสคริปต์ for ตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลยแล้วโอเคครับในส่วนของการลงสคริปต์คอมมูนิเคเตอร์เมนู 1.0 นะครับซูมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมจะทิ้งไว้ให้หมดเลยนะครับถ้าไม่เจอใน YouTube ให้คลิกเข้าไปที่วิดีโอใน Twitch ที่ผมได้ทิ้งไว้ให้นะครับเปิด description วิดีโอใน Twitch TV ช่องของผมดูนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับมันจะเป็นหน้าตาเว็บไซต์นี้นะครับเลือกดาวน์โหลดจากอันนี้นะครับนี่อันบนสุดเลยสคริปต์คอมมูนิเคเตอร์ 1.0.10 นะครับกดดาวน์โหลดโปะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับผมด้านในนี่มันจะได้อันนี้มาด้านในจะมีโฟลเดอร์สคริปต์นะครับให้เข้าไปแล้วก็จะมีไฟล์อยู่2ตัวนะครับกลับมาที่ directory ที่พวกคุณลงเกมนะครับเข้ามาในส่วนของโฟลเดอร์สคริปต์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากไฟล์2ตัวที่อยู่ในโปรแกรม zip นะครับเข้ามาใส่ในตัว directory ได้เลยอันนี้ผมลงไว้แล้วนะครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะสามารถเล่น mod for v ได้เป็นที่เรียบร้อยในส่วนของ scripting mod นะครับซึ่งขั้นตอนที่ผมสอนไปนะครับจะเป็นในส่วนของ power ที่มันเพิ่มเข้ามาหรือ scripting ที่มันเพิ่มเข้ามานะครับจะไม่รวมในส่วนของ player pet ของ for นั่นเองนะครับใครที่อยากลง player pet add on pet ของนะครับอันนี้คุณจะต้องไปลงแยกเองต่างหากซึ่งผมจะทำคลิปแยกออกไปอีกหนึ่งส่วนนะครับถ้ายังไงติดตามไว้ใน Twitch TV ได้เลยนะครับคลิปจะมาก่อนใน YouTube 2 อาทิตย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมครับว่าเทพเจ้าสายฟ้ามันจะทำอะไรในเมืองลอสซานโตสได้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมพาคุณเข้ามาอยู่ในตัวเกมเพลย์เกม Grand Theft Auto V หรือมหากรรมโจรอัตโนมัติภาค5ในส่วนของ Mod for Scriptนะครับผมอยู่กับลุงพงษ์ใส่สูตรมาเลยทีเดียวนะครับสำหรับรู้สึกลุงพงษ์เนี่ยจะโกนหนวดโกนเข่าแล้วด้วยนะครับอยากรู้ว่าลุงพงษ์นี่มาได้ยังไงนะครับติดตามได้ใน Twitch TV นะครับสตรีมมิ่งสด mod GTA V และ GTA IV แล้วแต่ชั่วแล้วแต่ความอยากเล่นนะครับผมไปติดตามลุงพงษ์ได้นะครับทั้งซอมบี้กระโดดข้ามตึกแล้วก็ขโมยรถนี่ทำมาหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังตามใน YouTube อยู่ไปตามใน Twitch TV ได้เลยนะครับเพราะ 75% ของคอนเทนต์ผมจะทำทยอยอัพใน Twitch ดูก่อนนะครับเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ใน YouTube ถึงจะได้ดูนะครับถ้าอยากติดตามกิจกรรมดีๆนะครับก็ไปตามได้ที่ Twitch TV นะครับเนื่องจาก YouTube ผมโดนระงับค่าโฆษณาไปกว่า 80% ของเนื้อหาในช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมก็ต้องหาบ้านหลังที่2เผื่อไว้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยมาครับผมจะมาสอนวิธีการเปิดนะครับแล้วก็สอนวิธีการใช้ฟังก์ชันในมอดนี้ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกถ้าพวกคุณได้ลงไปตามต้นคลิปแล้วนะครับให้พวกคุณกด F10 ขึ้นมานะครับมันจะมีหน้าต่าง Communicator นะครับสีเขียวๆขึ้นมาเลือกไปในส่วนของ For Script Version 1.0 ได้เลยนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับผมอีก5หมวดนะครับก็จะมี default player นะครับ disable player power นะครับ delete all ally delete all enemy แล้วก็ general setting 3ตัวล่างยังไม่ต้องไปสนใจนะครับโดยเฉพาะ general setting ถ้าเกิดไม่ชำนาญจริงๆก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับเล่นเท่าที่เขาตั้งค่าให้มาส่วนในส่วนของ delete all enemy กับ delete ally นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเรียกเพื่อนกับเรียกศัตรูนะครับจะให้อารมณ์คล้ายๆกับ Iron Man V กับ The Flat V ของทาง Julio Neff ครับจะประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้รู้สึกว่าเขายังพัฒนาอยู่ยังไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นเราไม่ควรไปยุ่งดีกว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เกมเสียเกมหลุดเกมค้างเกมพังเล่นเท่าที่มีไปก่อนละกันนะครับอันนี้คำแนะนำคุณไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้นะจ๊ะมาเลือกกันในส่วนของ Default Player นะครับกด Enter เข้าไปแล้วเลือก Enable Player Power นะครับWhoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor.มันก็จะมีซาวด์เอฟเฟคขึ้นอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้พัฒนาใส่มานะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดมอดสคริปต์ for สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยถ้าคุณต้องการปิดนะครับผมให้มาเลือก disable player power ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปิดมอด for เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคมาเรามาดูกันซิว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกครับมันจะกระโดดเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวทีละอย่างนะเนี่ยมันจะวิ่งได้นะครับแล้วมันก็จะตีได้ดูโหดขึ้นอะไรขึ้นนะครับกดสเปซบาร์2ทีนะครับกดสเปซบาร์2ทีเป็นการดับเบิ้ลจัมป์นะครับเป็นเหมือนดับเบิ้ลจัมป์นะครับเวลาคุณวิ่งอยู่นะครับแล้วกดสเปซบาร์มันจะควงค้อนแบบนี้นะครับกดชิปเพื่อเร่งกด S เพื่อหยุดนะครับ
กด S เพื่อถอยเพื่อหยุดนะครับกด Space Bar ก็คือ Landing ลงพื้นบึ้มนี่ตามนี้นะครับกดปุ่ม C เพื่อควงค้อนนะครับแล้วก็บินได้แบบคอปเตอร์เลยนี่อย่างนี้นะครับนี่สามารถกดชิปได้เห็นไหมครับขณะที่บินอยู่นะครับคลิกซ้ายค้างจะควงสว่านแบบนี้นะครับตามนั้นนะครับนั่นคือโหมดบินนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโหมดวงล้อพลังนะครับจะมีทั้งหมด3อันนะครับจะมี Storm of Asgard นะครับจะมี God Blade นะครับแล้วก็ Lightning Bolt นะครับมารีวิวทีละอันนะครับ Storm of Asgard ก่อนเลยนะครับ Storm of Asgard วิธีใช้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาค้างนะครับแล้วคลิกซ้ายหลอดด้านขวาล่างจะชาร์จนะครับคูณ10คูณ12คูณ14คูณ16จนถึง full power นะครับหลังจากนั้นพวกคุณพอใจให้ปล่อยจะมีหน้าแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นการคอนลงพื้นนะครับสังเกตอีกทีนึงคลิกขวาคลิกซ้ายชาร์จแล้วปล่อยตามนั้นนะครับคุณภาพก็จะขึ้นอีกครับพวกคุณชาร์จไปเต็มแค่ไหนนะครับอันนี้คือ Storm of Asgard นะครับต่อไปจะเป็น God Blade นะครับ God Bladeคลิกขวาเพื่อเลือกเป้าหมายนะครับและคลิกซ้ายประมาณนี้นะครับคลิกขวาเลือกเป้าหมายและคลิกซ้ายคลิกขวาเลือกเป้าหมายและคลิกซ้ายตามนั้นนะครับผมมีแท็กซี่ไทยบินเดินผ่านด้วยโอเคสุดท้ายครับ Lightning Bolt นะครับ Lightning Bolt คลิกขวาค้างเพื่อเลือกเป้าหมายและคลิกซ้ายตามนี้นะครับบอกแล้วว่าไม่หมูไม่หมูบอกเลยว่าไม่หมูนะลงมือใครมือปลากระเทียมใส่เขาปอแปะปอแปะน่ารักเลยเกินจริงๆสุดยอดเลยนะครับโอ้ยตำรวจมาตำรวจมาแต่เราต้อง Storm of Asgard เอ้ยไม่ใช่ตำรวจวะสัตว์ไม่ใช่ตำรวจเหรอนักดับเพลิงใช่ไหมเคยโดนฟ้าผ่าตูดไหมจ้ารถปิวเป็นอะไรที่สะใจจอกมากเลยจ้าโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ตำรวจออกไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะไม่จบนะครับโอเค3พลังหลักนะครับก็ได้รีวิวไปแล้วต่อไปเราจะมาคว้างคอเล่นกันบ้างครับเป็นถึงเทพเจ้าทอไม่คว้างโยเนียเป็นไปไม่ได้นะครับวิธีคว้างโยเนียครับคุณคลิกขวาเพื่อเลือกเป้าหมายนะครับหลังจากนั้นคุณกดปุ่ม X นะครับมันจะเป็นการคว้างคอนแต่นี้ผมลงในส่วนของสคริปต์ไทม์ฟรีซนะครับคอนมันเลยอยู่นิ่งๆแบบนี้แต่ของคุณคือคว้างปกตินะเนี่ยมันก็จะวิ่งไปหาเป้าหมายนะครับทำลายเป้าหมายวิธีเรียกโยเนียกลับคืนนะครับกดปุ่ม R ค้างโยเนียมันจะตะโกนเรียกโยเนียนะครับทวนวิธีปาคอนโยเนียนะครับคลิกขวาเพื่อที่จะเลือกเป้าหมายแล้วกดปุ่ม X นะครับคอนมันก็จะวิ่งไปหาเป้าหมายหลังจากนั้นกดปุ่ม R เพื่อเรียกคอนกลับมาโยเนียโอเคเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วมันก็จะมีวิธีการเปิดสะพานไบฟอร์สนะครับเพื่อที่จะเทเลพอร์ตไปที่อื่นๆนะครับอันดับแรกนะครับคุณต้องไปมาร์คจุดก่อนนะผมจะมาร์คเป็นตรงนี้ไม่เอาเป็นในหมู่บ้านนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้พวกคุณกดปุ่มคลิกขวานะครับแล้วกด R Open the Bifrost เปิดไบฟรอสต์นะครับมาเทเลพอร์ตฟึบเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีเทเลพอร์ตนะครับมี2วิธีก็คือเปิดสะพานไบฟอนกับอีกอย่างนึงคว้างคอนโยเนียไปนะครับแล้วเทเลพอร์ตไปตามหาไปที่ที่คอนโยเนียพุ่งไปนะครับวิธีก็คือคลิกขวาเลือกครับแล้วกด X ปาคอนโยเนียไปนะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม Q กดปุ่ม Q นะครับเนี่ยมันจะวิ่งไปหาคอนถ้าคอนเราลอยอยู่กลางอากาศมันก็จะเราก็จะบินอยู่อย่างเงี้ยครับนะเป็นประมาณนั้นอ่ะปาไปอีกทีปาไปไม่รู้มันไปไหนนะครับกดปุ่ม Q วิ่งไปหาเป็นประมาณนี้นะครับบอกแล้วไม่หมูไหนลองควงสว่านดิทำอะไรได้อ๋อจะเป็นเหมือนทอร์นาโดครับกึ่งๆทอร์นาโดนะครับก็เจ๋งดีก็เจ๋งดีนะครับชนไม่เป็นไรด้วยไม่ธรรมดาไม่หมูอยู่แล้วแล้วก็มี2เรื่องที่อยากจะบอกนะครับเรื่องแรกก็คือเวลาคว้างคอนโยเนียระวังด้วยนะครับถ้าคอนไปติดซอกตึกไปติดซอกรถไปติดซากรถซากศพหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีคำสั่งคำว่า Weapon Loss นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมทำ
ำได้ไหมมันนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมครับมันจะมีคำสั่ง weapon loss ขึ้นแล้วก็จะมีเส้นสีฟ้าเนี่ยขึ้นเราจะต้องวิ่งไปตามหาค้อนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเรียกค้อนกลับมาได้เห็นไหมเหมือนประมาณว่าค้อนมันหลงทางกับเราอ่ะเราต้องวิ่งไปตามหาค้อนนะครับเนี่ยแล้วเราไม่มีค้อนเราก็บินไม่ได้ด้วยนะเห็นแล้วนี่เห็นไหมค้อนเราปักอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็กดปุ่มอาร์เก็บจำไว้นะครับในกรณีปาค้อนไปแล้วค้อนมันไม่กลับมาก็ต้องเดินไปตามหาค้อนนะครับตามนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่สอนไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะเป็นในส่วนของ for script เท่านั้นนะครับจะไม่ได้รวมในส่วนของ add on player pet นะครับหรือตัวละครของ for ซึ่งตรงนั้นคุณจะต้องลงในส่วนของ add on pet เพิ่มต่างหากนะครับซึ่งผมจะทำคลิปสอนวิธีการลง add on pet อีกทีนึงนะครับซึ่งแน่นอนคนที่ติดตามใน Twitch หรือกด Subscribe ให้ใน Twitch จะได้ดูก่อนนะครับแต่ว่าใน YouTube ก็ได้ดูเช่นกันแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ for script นะครับฟังก์ชันผมก็คงแจกแจงหมดไปหมดแล้วมีอีกอันนึงนะครับก็คือ Odin Force นะครับให้พวกคุณกดปุ่ม R นะครับนะครับมันจะใช้พลังเรียกสายฟ้าลงมาผ่านวันนี้ผมจะมาสอนพวกคุณแค่ลงก่อนนะครับลองเอาไปลงเล่นดูกันละกันนะครับผิดพลาดประการใดผมลืมบอกไปสามารถทิ้งคอมเมนต์บอกแชร์กันได้นะครับแต่สำหรับใครที่อยากเห็นผมสตรีมมิ่งสำหรับมอด for script ตัวนี้นะครับสู้กับมอดซอมบี้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะตอนนี้ผมลงมอดอันนี้มาไว้ด้วยนะครับนี่ผมจะพาไปดูนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูผมบอกเลยว่าไม่หมูเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับลอสซันโตสเร็วๆนี้ครับพบกันนะครับมอดซอมบี้ปะทะสึนามิระหว่างมหาวิบัติเชื้อไวรัสถล่มโลกกับสึนามิอะไรมันจะน่ากลัวกว่ากันนะครับติดตามได้ใน Twitch TV เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาสตรีมแน่นอนกับมอดจอนะครับยังไงฝากกดติดตาม Channel YouTube แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ในช่อง YouTube และตามไป Follow ใน Twitch และกด Subscribe ในช่อง Twitch ให้ด้วยถ้าคุณมีกำลังทรัพย์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับดูทั้งในส่วนของคอนเทนต์ลงมอดและอื่นๆครับขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับในกรณีผมสตรีมเกมอื่นๆนะครับฝากพิจารณารับชมกันไว้ด้วยแล้วยังไงถ้ามีมอดดีๆเจ๋งๆครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาสอนคุณเหมือนเดิมนะครับผมยังไงวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ลาไปก่อนกับลุงพงพร้อมกับพลังซอไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า